สวัสดีเช้าวันที่4มกราคม2563นะครับสวัสดีปีใหม่กันด้วยทุกคนกับสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปในเรื่องของตัวเดือนใหม่ของ Isuzu ในเรื่องของเวลาไม่ตรงนะครับก็มีท่านสมาชิกหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ได้ให้ความรู้กันเข้าไปนะครับซึ่งก็เป็นความรู้กับหลายๆคนที่เข้ามาชมนะครับว่าที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างถ้าเกิดคิดจะออก Isuzu ปี2020เนี่ยก็จะได้เตรียมใจรับมือกับปัญหาที่มันเกิดซึ่งตอนนี้เนี่ยตรีเพศเองก็ยังแก้ไม่ได้นะครับก็เหมือนเจอปัญหาเรื่องใหม่เมื่อวานนี้นะครับผมได้เข้าไปที่ศูนย์นะครับโดยปัญหาอย่างแรกเลยก็คือ1ในเรื่องของเรือนไม้ที่เวลามันไม่ตรงนะครับอย่างที่2ซึ่งมีสมาชิกที่คอมเมนต์เข้ามาในเรื่องของพวงมาลัยซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วว่ามันมีเสียงเรามีสมาชิกเจอเหมือนกันครับซึ่งเสียงดังมากนะครับเวลาเลี้ยวดังกึกเมื่อวานเคลมไป2เรื่องนะครับซึ่งในตัวของเรือนไม้เนี่ยทาง Isuzu นะครับได้ทำการเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมีของเปลี่ยนให้เลยเมื่อวานเข้าไปนะครับไม่ต้องทำการจองล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นนะครับของพร้อมเปลี่ยนทีนี้เรื่องของพวงมาลัยนะครับเมื่อวานเองทาง Isuzu ไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ผมได้นะครับว่าบอกว่าต้องรอวันจันทร์ที่ให้ตีเพจได้เปิดทำงานแล้วได้สอบถามว่าปัญหาตัวนี้มีลูกค้าแจ้งเข้าไปไหมและมีการแก้ไขยังไงบ้างนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เล่นกันอยู่นานเกือบชั่วโมงแหละนะครับถึงจะเจอปัญหาว่าเฮ้ยพวงมาลัยเนี่ยมันดังจริงนะเพราะว่าทางช่างเนี่ยเขาไม่เชื่อว่ามันดังนะครับต้องไล่ขับกันให้ดูนะครับเมื่อวานเนี่ยว่ามีปัญหาจริงอ่ะจนสุดท้ายช่างก็บอกมันมีปัญหาจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในครับว่าเปลี่ยนมาแล้วเป็นยังไงถ้ามันอาจจะมีมุมกว้างนะครับเราแบบทำกันแบบบ้านๆนะเราไม่ใช่นักยูทูบเบอร์นะครับที่จะมีภาพสวยๆงามๆอ่ะมาปิดประตูเสร็จปุ๊บนี่ครับทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดเลยรถผมตอนนี้นะครับเพิ่งจะวิ่งได้82กิโลนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับพอมีการเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับแต่ว่าทางศูนย์บอกว่าเรื่องของประวัติการใช้งานเนี่ยอันก่อนนั้นเนี่ยมันถูกเมมนะครับไว้ที่ Isuzu อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะบวกเลขใหม่เพิ่มเข้าไปนะครับในการที่จะเอาเข้าเช็คระยะอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนมาแล้วสิ่งที่เห็นนี่ครับเห็นไหมเวลาตอนนี้ถ้าดูที่เครื่องผมนะครับสแตนดาร์ดนาฬิการะดับโลกนะครับวันที่4ตอนนี้8โมงครึ่งนะพอการ8โมงครึ่ง8โมง32แต่ที่ผมเปลี่ยนมาเมื่อวานครับนี่คือเมื่อวานนะครับ2โมง10นาทีนี่คือเปลี่ยนใหม่แล้วนะตายครับแบบเนี้ยโอ้ตีเพชรจะแก้ไขให้ผมยังไงนะครับเรื่องของไอ้ตัวนี้เราไม่พูดถึงนะครับเรื่องของการสะท้อนภาพหน้าจอตอนนี้ยังไม่พูดถึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากสำหรับระบบ iOS แต่ระบบ Android เนี่ยผมลองทำดูแล้วมันไม่ยากซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถไปหาดูได้ในไลฟ์เพจใน YouTube นะครับหลายคนที่ทำออกมาสามารถไปดูได้แต่ปัญหาเนี่ยครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับนี่ผมจะลองขับดูนะครับว่าไอ้ปัญหาพวงมาลัยที่มันดังเนี่ยมันยังจะดังอยู่ไหมจะดูยากสักหน่อยนึงนะเพราะผมถ่ายทำคนเดียวนะครับยังไงต้องขอโทษด้วยละกันคือเราให้เห็นกันจริงๆนะครับแบบรีวิวกันแบบบ้านๆนะอ่ะเดี๋ยวผมถอยก่อนนะครับเพื่อที่จะหามุมอะไรนะครับมันก็ถามว่ามันนะครับได้ยินไหมครับนะครับผมจะตั้งกึ๊กตั้งตรงแล้วนี่ผมจะเลี้ยวนะชัดเจนไหมให้ดูอันนึงครับอ
รีวิวในหมู่บ้านนี่แหละมันจะได้ไม่ไปเดือดร้อนถนนใหญ่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะชัดเจนไหมอย่างนิดนึงอาจจะเข้าดูแล้วอาจจะลายตาหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยแล้วกันเปลี่ยนมาแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับพี่น้อง 2:13 ไอ้นั่น 8:35ตายพระเจ้าจอดมันยอดมากเป็นไงครับโอ้โหชัดเจนแต่ต้องไปเดี๋ยวผมต้องรอเปิดอีกทีหนึ่งนะว่าถ้าเราเปิดดูนะโอเคนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยเจอปัญหาตรงไหนนะครับมาช่วยกันคอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วกันนะครับปัญหาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าดีเพชรจะได้แก้ไขให้เรานะครับยังไงมันซื้อมาแล้วอะครับตอนแรกก็อย่างนี้แหละเราก็เป็นเหมือนหมูอย่าหมูหรือจะหนูทดลองยาก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ถือว่าเมื่อวานนี้ดีเพชรเองก็แก้ไขให้ผมเลยนะครับแต่ว่าเราจะขอบคุณเขาดีไหมก็ไม่รู้แหละเพราะว่าที่จริงรถมันออกมาสภาพมันต้องเต็มร้อยนะครับแบบนี้เราก็จะเสียเวลาเนี่ยผมก็คงต้องเข้าไปที่ศูนย์อีกนะครับ14:00 นเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้ไงโอ้เซ็งเลยครับอ่ะโอเคนะครับใครมีอะไรนะครับคอมเมนต์ดีๆแบบสร้างสรรค์นะครับข้างล่างคลิปนี้ด้วยละกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ